คอนเทนต์ในวันนี้จะพาไปรู้จักกับเลนส์สำหรับถ่ายภาพพอร์เทรตน้ำหนักเบาของทาง Sigma อีกตัวหนึ่งครับซึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเลนส์พอร์เทรตเพราะว่าระยะของเลนส์ฟิกตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยคือระยะ90มิลลิเมตรเลยและมาพร้อมกับรูปแสงที่ f2.8 ครับชื่อเต็มๆของเลนส์ตัวนี้คือ Sigma 90มิลลิเมตร f2.8 รหัส DGDN Contemporary ครับเลนส์ตัวนี้จะอยู่ในระดับ Contemporary นะครับเป็นเลนส์ที่เน้นความคล่องตัวน้ำหนักเบาและความคุ้มค่าในเรื่องของราคาเนี่ยก็ทำได้ดีสมค่าตัวครับส่วนเรื่องภาพนั้นเรียกได้ว่าให้ภาพที่สวยงามมากตัวหนึ่งเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดจากเลนส์ตัวนี้ก็คือเรื่องของมิติภาพครับมิติเนี่ยจะถูกเจาะพอสมควรครับถ้าใครเคยใช้เลนส์ระยะ85มิลลิเมตรมาเลนส์ตัวนี้จะเจาะเข้าอีกหน่อยครับทำให้มิติในการเล่าเรื่องนั้นเน้นที่ตัวแบบมากขึ้นไปอีกฉากหลังก็ทำได้ดีสำหรับคนถ่ายภาพพอร์เทรตครับโบเก้มีความเด่นชัดมีขนาดที่ใหญ่พอประมาณสามารถนำมิติและคาแรคเตอร์ของโบเก้มาจัดฉากหน้าหรือว่าฉากหลังได้อย่างดีเลยซึ่งตรงส่วนนี้เองก็น่าจะทำให้คนที่ชอบถ่ายภาพพอร์เทรตในวันสบายๆไม่ต้องพกเลนส์หนักสามารถถ่ายภาพได้ทั้งวันแล้วก็ได้ภาพที่สวยงามครับมาดูเรื่องการออกแบบกันสักหน่อยครับเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์สำหรับกล้องฟูลเฟรมครับซึ่งมีเมาส์สำหรับกล้อง Sony E-mount และ L-mount ครับขนาดของเลนส์นั้นเล็กมากครับเล็กกว่าฝ่ามือหนึ่งได้ครับและน้ำหนักก็เพียงแค่295กรัมเท่านั้นทำให้การพกพาและการถ่ายภาพสะดวกลืมความรู้สึกหนักๆตอนใช้เลนส์ฟิกซ์ระดับโปรเฟชชั่นอลไปได้เลยตอนประกบกับกล้องนี่ใช้งานได้สนุกมากครับถ่ายภาพทั้งวันก็ไม่เหนื่อยเลนส์ตัวนี้จะมาพร้อมกับรูปแสง f2.8 ที่มีไดอะแฟรมที่9กลีบด้วยกันทำให้โบเก้ได้ทรงที่สวยครับเห็นชัดเจนมากๆและด้วยระยะ90มิลลิเมตรของเลนส์ก็ทำให้ฉากหลังดูเด่นมากขึ้นครับโครงสร้างชิ้นเลนส์จะเป็น11ชิ้นใน10กลุ่มและมีเลนส์พิเศษ SLD 5ชิ้นกับ Aspherical Lens อีก1ชิ้นครับทำให้ได้ภาพที่คมชัดและสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมีเจาะลึกในส่วนของความคมชัดที่ได้จากตัวเลนส์ด้วยนะครับรับรองว่าคมในระดับที่พึงพอใจได้มากแน่นอนหน้าเลนส์จะมีขนาด55มิลลิเมตรครับทำให้เราสามารถหาฟิลเตอร์มาใช้ได้สบายๆครับเรามาดูเรื่องของความคมชัดกันครับเลนส์ตัวนี้ให้ความคมชัดที่ดีมากๆครับถึงแม้จะอยู่ในระดับcontemporary แต่ก็ให้ความคมชัดที่เกินพอที่ต้องบอกว่าเกินพอเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายปกติแบบครึ่งตัวนะครับจากนั้นผมจะให้ดูภาพที่ขยายเต็มๆครับพอขยายภาพเต็มแล้วเราจะเห็นได้ว่าความคมชัดเนี่ยเห็นไปถึงดวงตาด้านในของนางแบบเลยและยังมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากด้วยครับซึ่งความคมชัดระดับเนี้ยคมชัดมากแล้วนะครับถ้าอยากได้คมมากกว่านี้อีกเนี่ยจะต้องไปถึงเลนส์ระดับอาร์ตที่เป็นเลนส์โปรเฟชชั่นอลของทาง Sigma แล้วครับถ้าจากที่ผมประเมินแล้วก็เคยใช้งานเลนส์มานะครับสำหรับผมแล้วความคมชัดระดับนี้มั่นใจได้ว่าสามารถที่จะใช้งานได้เกินพอเลยไม่ว่าคุณจะชอบถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือว่าถ่ายภาพเน้นภาพบุคคลสบายๆแล้วก็เอาไปใช้ทำงานบนโซเชียลหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆได้ดีเลยครับก่อนหน้านี้ในช่องของผมมีคอนเทนต์ที่ทำเกี่ยวกับกล้องโพลารอยด์แล้วก็กล้อง Instax นะครับผมเอาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายตอนน้องฝนถือกล้องนะครับลองดูรายละเอียดที่ตัวกล้องจะเห็นได้ว่ามีดีเทลของบอดี้กล้องที่ชัดเจนนะครับเห็นรายละเอียดของพื้นผิวตัวกล้องก็ทำได้ดีเลยครับคือกับผมเนี่ยงานบน YouTube หรือว่างานบนแพลตฟอร์มอื่นเลนส์ตัวนี้สามารถใช้ในระดับการทำงานได้ครับแล้วก็ในเรื่องการถ่ายภาพเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพได้ดีมากๆด้วยครับเพราะว่าภาพที่ผมถ่ายส่วนใหญ่ในเซตนี้นะครับแล้วก็โดยนิสัยของผมเองเนี่ยชอบถ่ายภาพแบบย้อนแสงครับแล้วก็ถ่ายภาพให้ติดเงาหน่อยๆบวกกับวันนั้นนะครับมีเมฆเยอะฝนตกด้วยนะครับภาพถ่ายย้อนแสงที่เราถ่ายออกมาเนี่ยก็ทำได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับภาพเลยเรื่องของทางด้านความคมชัดผมสบายใจมากกับเลนส์ตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นเลนส์ที่ให้ความคมชัดที่สูงมากในกลุ่มระดับ contemporary หรือว่าเป็นเลนส์ระดับที่อยู่ในกลางๆนะครับยังไม่ถึงโปรเนี่ยแต่ความคมชัดของเขาเนี่ยทำได้สูงมากๆครับในส่วนของฉากหลังและโบเก้ด้วยเลนส์ระยะนี้นะครับเลยทำให้ความโดดเด่นของมิติภาพนั้นทำได้ดีครับลักษณะของภาพจะเน้นเจาะไปที่ตัวแบบเป็นหลักเลยเพราะเป็นเลนส์ระยะ Portrait ครับเรียกได้ว่าเป็นเลนส์ Mid Telephoto ก็ได้นะครับจุดเด่นเลยคือฉากหลังนั้นจะถูกดึงให้เข้าใกล้แบบค่อนข้างมากครับเหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลจะทำให้ตัวแบบถูกโฟกัสได้เยอะขึ้นครับอีกทั้งพอเราใช้ที่รูปแสง f2.8 นะครับผมใช้ 2.8 ตลอดการถ่ายภาพนะครับจะทำให้ได้ฉากหลังที่เบลอได้ถ้าเป็นฉากหลังที่ไกลนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะเห็นโบเก้ที่ชัดเจนมากแล้วนะครับหรือว่าถ้าเอาต้นไม้มาวางให้เป็นฉากหน้าหน่อยโบเก้ก็จะเด่นชัดขึ้นมาทันทีเหมือนกันครับอีกทั้งขนาดของโบเก้ยังมีขนาดที่ใหญ่พอครับแม้ว่าจะเป็น f2.8 แต่ด้วยทางยาวโฟกัสที่ค่อนข้างเยอะเลยทำให้โบเก้นั้นออกมาสวยงามครับซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่ Sigma ออกแบบเลนส์ให้มีขนาดเล็กเน้นการพกพาสบายๆแต่ได้โบเก้สวยเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้ที่อยู่ในระดับทั่วไปนะครับหรือว่าคนที่เน้นความส
บายในการถ่ายภาพเนี่ยแล้วก็คาดหวังภาพที่สวยด้วยนะครับทำให้พวกเขานะครับไม่ต้องพกเลนส์ที่หนักจากปกตินะครับเวลาที่เราถ่ายภาพลักษณะนี้จะต้องพกเลนส์ใหญ่หรือว่ากล้องใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักรวมเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่ตลอดครับพอใช้เลนส์ตัวนี้รู้สึกว่าถ่ายภาพนางแบบได้สบายขึ้นสนุกขึ้นนะครับไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ปวดมือครับผมมีทริคเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากถ่ายภาพด้วยเลนส์ตัวนี้ให้สนุกขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้คุณใช้คู่กับฟิลเตอร์พวก Black Mist 1:4 นะครับจะทำให้ได้ฉากหลังที่ตรงเป็นไฮไลท์เนี่ยมีความฟงนุ่มกว่าเดิมครับซึ่งฟิลเตอร์เหล่านี้นะครับพอทำงานคู่กับเลนส์ระยะพอร์เทรตนะครับจะเสริมให้ภาพถ่ายมีความเด่นชัดขึ้นจากที่ไม่ได้ใช้แบบรู้สึกได้เลยครับแต่การใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับผมมักจะใช้เวลาถ่ายภาพพอร์เทรตย้อนแสงเพราะว่าอยากให้ภาพออกมาเนี่ยเหมือนแนวอยู่ในความฝันหน่อยๆครับแล้วก็อยากลดความแข็งของพวกไฮไลท์ด้วยนะครับเวลาที่ใช้ฟิลเตอร์พวกนี้ไฮไลท์ก็จะดูนุ่มกว่าเดิมอีกทั้งนะครับเวลาที่ใครไม่อยากแต่งภาพทำผิวบ่อยๆนะครับการใช้ฟิลเตอร์พวก Black Mist เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวของแบบเนียนขึ้นนะครับขั้นตอนการทำรูปเราก็ไม่ต้องมานั่งทำผิวบ่อยๆแล้วนะครับตรงนี้ช่วยได้เยอะแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับถ้าหากว่าชอบถ่ายภาพพอร์เทรตก็ลองหาพวกฟิลเตอร์มิสมาประกบคู่ดูครับอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับทั้งด้านความเร็วในการโฟกัสของเลนส์นี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทำได้เร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องรอครับซึ่งโดยปกติเวลาที่ถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยผมก็จะเปิดโหมดในการถ่ายภาพต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับการถ่ายภาพต่อเนื่องก็ทำได้เร็วนะครับทันใจมากไม่ต้องรอครับอีกทั้งทางผมเองนะครับก็ใช้กล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II ในการถ่ายภาพนะครับซึ่งโฟกัสก็อยู่ในระดับที่กลางๆนะครับพอประกบกับเลนส์ตัวนี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีระบบของกล้องที่ tracking ใบหน้าก็ทำได้รวดเร็วนะครับกล้องสั่งโฟกัสใบหน้าหรือว่าดวงตาเนี่ยตัวเลนส์ก็ทำงานตามได้ครับสรุปว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของความเร็วในการโฟกัสแต่อย่างใดสำหรับเลนส์ตัวนี้ครับทางด้านข้อสังเกตนะครับเลนส์ตัวนี้ถ้าจะพูดถึงข้อสังเกตผมมีประเด็นเดียวครับเป็นเรื่องของระยะยืนของเลนส์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยใช้เลนส์ฟิกซ์ในระยะพอร์เทรตหรือว่าระยะ85มิลขึ้นไปมาก่อนเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าระยะถอยหลังในช่วงของเลนส์ตัวนี้ก็มีระยะถอยที่เยอะระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นเรื่องปกติของเลนส์ช่วงพอร์เทรตครับซึ่งคนที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอยู่แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยใช้เลนส์พอร์เทรตเลยที่เป็นเลนส์ฟิกนะครับอาจจะต้องลองฝึกถ่ายภาพพวกภาพเอาท์ดอร์ก่อนหรือว่าภาพที่อยู่ภายนอกอาคารพวกนี้นะครับเพราะว่าจะได้มีที่เดินที่ถอยเยอะๆครับพอเริ่มชินแล้วค่อยมาฝึกถ่ายภาพในที่แคบลงอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับอาจจะต้องฝึกกันเยอะหน่อยในช่วงแรกครับสรุปเลยคือเลนส์ Sigma 90 f/2.8 รหัส DGDN Contemporary ตัวนี้นะครับก็เป็นเลนส์ที่คุณภาพสูงตัวนึงเลยแม้ว่าระดับของเขาจะไม่ได้ถึงระดับอาร์ตนะครับแต่ให้ความสามารถมาเหลือๆนะครับทั้งด้านความคมชัดโบเก้น้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็บอดี้มีความแข็งแรงด้วยนะครับทาง Sigma เนี่ยมีจุดเด่นเรื่องนี้อยู่เป็นพิเศษนะครับคือเรื่องบอดี้ที่แข็งแรงคนที่เหมาะกับเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับคือคนที่ชอบถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับเน้นไปที่ความสบายในการเดินทางราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 24,900 บาทนะครับอันนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยคือราคาเต็มประกันศูนย์ไทยนะครับถ้าใครจะซื้อผมอยากให้รอช่วงงานกล้องน่าจะเหมาะมากครับราคาจะลงได้สัก 10-15% กันเลยครับถ้าใครสนใจเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามไปได้ที่ Sigma Thailand ครับหรือว่าถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือว่าเลนส์ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้เช่นกันที่ Creator School Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับสำหรับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบแล้วฝากติดตามคอนเทนต์ใหม่ในตอนหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับ